ขอเจริญพรงานนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ที่พบหรือว่าผลประสบสำเร็จเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้ญาติโยมสาธุชนในหมู่บ้านลูกหลานในหมู่บ้านได้อยู่รอดปลอดภัยนะจากช่วงเทศกาลที่เกิดจากการสังสรรค์สวนเสเฮฮาในช่วงเทศกาลแล้วทำให้เมาขาดสติเกิดอุบัติเหตุก็ดีนะขาดสติแล้วเกิดทะเลาะวิวาทกันก็ดีเป็นเหตุให้วุ่นวายลูกหลานบ้านโฮเด่นทุกคนจะรู้กันดีว่าถึงปีวันที่31ธันวาของทุกปีเนี่ยจะต้องมารวมใจกันเป็นหนึ่งอยู่ที่วัดนะเป็นรวมใจกันเป็นหนึ่งกันแล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยกันได้สวนเจเฮฮากันอยู่ในวัดสนุกสนานกันอยู่ในวัดนะได้พบปะสังสรรค์พูดคุยอยู่ในวัด1ปีเราก็ได้พักผ่อนจากกิจการงานต่างๆที่เราได้ตรากตรำกันมาทั้งปีเราก็ได้มารวมใจกันรวมพลังกันสมัครสมานสามัคคีกันในงานประเพณีเผาข้าวหลามสามัคคีประจำปีของวัดเรา